ถ่ายรูปกล้องหน้า iPhone แล้วรูปกลับด้านแก้ยังไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tik Tik ที่ดีเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะเคยบ้างไหมคะเวลาที่เราถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าของ iPhone แล้วเนี่ยรูปที่ถ่ายออกมานั้นจะกลับด้านก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยถูกใจรูปที่ถ่ายออกมาสักเท่าไหร่แต่หากเรานะคะต้องการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าของ iPhone แล้วไม่อยากให้รูปกลับด้านเนี่ยก็สามารถตั้งค่ากล้องได้เช่นกันค่ะเพราะตั้งแต่ iOS 14ขึ้นไปค่ะได้มีฟีเจอร์กับข้างกล้องด้านหน้าเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone นะคะสามารถเปิดใช้งานได้ค่ะโดยเมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าเนี่ยรูปที่ถ่ายออกมานั้นก็จะไม่กลับด้านค่ะแล้ววิธีเปิดใช้งานฟีเจอร์กับข้างกล้องด้านหน้านะคะก็สามารถทำได้ตามนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ iPhone ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่กล้องค่ะและเปิดสวิตช์กับข้างกล้องด้านหน้าได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเวลาที่เราถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าของ iPhone นะคะรูปที่ได้ออกมานั้นก็จะไม่กลับได้แล้วค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะ How to Tik Tik ดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้จะนำอะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามในที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ